เบสเปิดใจครั้งแรกถึงตรงๆฟังแล้วมีสะอึกหลังจากที่ได้เลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มตรงๆกฤษกรไปเป็นที่เรียบร้อยสาวเบสรักวานีก็ได้มูฟออนพร้อมเปิดใจให้คนใหม่เข้ามาโดยเจ้าตัวก็มักจะอัปเดตภาพความแซ่บในชุดว่ายน้ำให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเบสบอกตนคิดว่าจะเจอเขาที่งานนี้ซึ่งสำหรับตนสามารถเจอและร่วมงานกันได้ส่วนเขาตนไม่รู้ต้องไปถามเอขาเองถามว่าอะไรทำให้มูฟออนได้ตนก็ไม่รู้เพราะตนเลิกเศร้าไปแล้วเราโฟกัสปัจจุบันและอนาคตแล้วตนไม่ได้เสียดายมองว่าเป็นอะไรที่น่ารักดีตนก็ยังกลับไปดูรูปเก่าๆสามารถเจอได้เห็นใดถามต่อความรักครั้งที่ผ่านมาให้อะไรกับเราบ้างเบสบอกมันก็ให้หลายอย่างแต่ก็ไม่ได้ให้จนเราเอาไปกดคนใหม่หรือบูลลี่คนใหม่เราเริ่มใหม่เรียนรู้คนใหม่คนเก่าก็ส่วนคนเก่าเบสยังบอกอีกว่าหลายคนรอบข้างมีช่วยแนะนำบอกจริงๆสเปคไม่ได้เป็นคนที่ต้องหล่อหรือขาวอะไรแต่ถ้าถามว่าหล่อไหมมันก็ดูดีตอนนี้ตนก็เปิดใจมาตลอด